ลาถือว่าเป็นงานมหัศจรรย์นะครับซึ่งตัวผมเองก็เพิ่งได้ยินคำว่าพระแม่องค์ตาลาแม่สันสนีได้พูดถึงให้ฟังถ้าถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรก็ตื่นเต้นแล้วก็ช่วงที่เรายังมีแรงอยู่นะครับก็ควรที่จะต้องสะสมงานสำคัญจัดสร้างงานสำคัญอันนี้ไว้ใหญ่ที่สุดในโลกหรือทำใครก็ทำได้แต่ทำแล้วดูปิติไหมดูแล้วเกิดชีวิตชีวาไหมดูแล้วประทับใจไหมนะครับนี่ก็อีกบทหนึ่งสำคัญนะครับก็เกิดความประทับใจพื้นผิวโลหะที่เราใช้เนี่ยก็ใช้เป็นโลหะสากลซึ่งอายุการใช้งานมันก็เป็นพันปีนะครับเชื่อว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเกิดความปิติและเกิดความประทับใจนะฮะเชื่อว่าประชาชนทั่วสารทิศก็จะมากราบไหว้ท่านด้วยมนต์ขลังของพระองค์ตาลาและก็เนื้อโลหะและความวิจิตรงดงามนะครับเป็นแม่ที่เสียสละนะครับแล้วก็แข็งแรงในตัวเข้มแข็งอยู่ในตัวเราเป็นผู้ชายบางวันเราก็ยังมีท้อเลยแม่ต้องเดินทางมาจากเพชรบุรีมาถึงอยุธยาเนี่ยแม่ไม่เหนื่อยเราเป็นผู้ชายอกสามศอกยังไม่เข้มแข็งเท่าท่านเลยครับก็ประทับใจผมเองทำโรงหล่อมาก็ร่วม40ปีนะฮะวันนี้สำหรับชิ้นองค์ตาลานี่ถือว่าเป็นชิ้นที่เกียรติประวัตินะฮะอีกชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าช่วยส่งแรงใจมาอย่างทางโรงหล่อและก็ทางเสถียรธรรมโดยคุณแม่เป็นตัวแทนสุดท้ายเนี่ยเราขอให้ทุกท่านในจิตวิหารมาร่วมกันสร้างสิ่งประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นโลกนะฮะต้องขอบคุณท่านด้วยนะฮะที่เล็งเห็นแล้วก็ไว้ใจเรานะครับท่านคงจะวินิจฉัยแล้วล่ะว่าก็ต้องเป็นที่นี่นะครับก็เป็นเกียรติอันสูงสุดแล้วก็เป็นบุญด้วยนะครับที่เราได้ตรงนี้ก็ประทับใจนะครับที่แม่เล็งเห็นความสำคัญให้เกียรติเรากับผมTutare, Tutare.